ครับผมพ่อโหเราทำกันคนละเพลงเลยพี่เฮ้ยท่านแรกผมพ่อก็วันนี้นะครับพวกเราภาคีสะพานเหล็กนะพาคุณผู้ชมมาชมงานอีเวนท์ที่ชื่อว่าธนยะ The Collector Model and Figure นะครับผมซึ่งจะจัดกันที่อาคารตึกธนยะนะครับใช่ครับชั้น3นะครับงานตั้งแต่วันที่2ถึง5มิถุนายนซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดใครที่สงสัยว่าตึกธนยะอยู่ตรงไหนเดินทางมายังไงง่ายที่สุดครับรถไฟฟ้า BTS ครับผมลงสถานีศาลาแดงใช่ฮะทางออก1เดินผ่านทางเชื่อมมันมาเลยครับเดินตรงนี้ขึ้นมาได้เลยครับผมตรงเข้าไปถึงงานได้เลยถูกต้องครับเรียกว่าลงรถไฟฟ้าแล้วลงปุ๊บเข้างานไปเลยใช่แล้วมาง่ายมากๆวันนี้คุณผู้ชมได้ดูอยู่เนี่ยก็คือวันที่3ก็คือวันศุกร์ครับผมวันเสาร์อาทิตย์ยังมีเวลามาเดินนะครับซึ่งข้างในงานเนี้ยจะมีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูฟึบนะอ้าวไม่ทำมีการเช็คตัวมีการฟึบไงโอเคครับหลังจากที่เข้ามาที่ตัวงานบริเวณชั้น3ครับนะครับผมบอกเลยว่าจุดแรกที่ควรจะมาก่อนคือตรงนี้สำหรับงานธนยะ The Collector Model and Figure นะครับเขาจะมี Welcome Gift ให้จำนวน30ท่านนะครับต่อวันนะต่อวันคือถ้าเกิดเราแอดไลน์ธนยะพาซ่าไว้เนี่ยครับคุณจะได้ก่อนเลยสิ่งแรกที่คุณจะได้ก่อนเลยคือโทเค็นหยอดตู้กาชาปองตรงนี้มีตู้อะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้ให้เลือกหมุนได้1ครั้ง1ครั้งแต่ว่า30ท่านแรกต่อวันเท่านั้นนะครับเออเดี๋ยวผมจะสแกนเออเดี๋ยวผมจะแอดไลน์ก่อนเลยได้เลยฮะนี่แอดป๊าบสแกน QR code ไปป๊าบนี่ไงเดี๋ยวเขาจะมีบอกว่าผลการสแกนอะไรเงี้ยข้ามโฆษณาก่อนแล้วก็กดแอดเฟนนะครับแอดแล้วครับผมนี่เขาจะมีพี่ทีมงานนะครับรออ๋อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็จะมี QR code มาก็จะต้องส่ง QR code ให้ทางทีมงานสแกนนะครับแล้วก็จะได้เหรียญมาครับผมโทเค็นเพื่อที่จะเอามาหมุนเซ็นอยากย้อนอะไรใจเนี่ยอยากไปดราก้อนบอลผมว่าเหรียญนี้โบลี่ต้องมาเออโบลี่ต้องมานี่แค่ลงทะเบียนเท่านั้นเองถูกต้องกรอกข้อมูลนิดหน่อยครับใช่ฮะมาแล้วโอ้โหบอลสีนี้เฮ้ยมีสิทธิ์ว่ะอาร์ตสีอะไรมีสิทธิ์ว่ะสีฟ้าฟ้าเฮ้ยเฮ้ยว่างโงคุณชมพูคุณสายก๊อตใช่ป่ะเฮ้ยโบลี่เฮ้ยโบลี่ว่ะเฮ้ยจริงเฮ้ยเรื่องจริงโบลี่จริงนี่ไงอุ้ยตอนแรกนึกว่าโงคุณซุปเปอร์สายก๊อตอุ้ยขอโทษนะเรียกโงคูดิเออนี่นี่ฮะโอ้แล้วสีผมดีด้วยนะอย่าลืมแล้วกันนะฮะพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยให้มาที่จุดเวลคัมกิฟต์ก่อนถูกต้องแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยสำหรับคนที่มาเช้านะเออเพราะว่าเขาต้องมีแค่30ท่านเท่านั้นแต่ผมว่ามาแล้วอ่ะลงทะเบียนดูก่อนก็ได้เผื่อคนเขามาแล้วเขาไม่ได้เขาไม่รู้เขาไม่ดูรายการเราครับเออนี่ก็เป็นโอกาสของคนที่ดูรายการใช่แล้วรีบมาก่อนเลยอันนี้แค่สิทธิ์แรกนะครับสิทธิ์ที่2คือสามารถเล่นเกมปืนเลเซอร์ฟรีเดี๋ยวให้เซียนพาไปยิงปะปะหลังจากเล่นมาได้แล้วถูกต้องเราก็สามารถเดินมาที่นี่ก็คือเราจะได้รับสิทธิ์ในการเล่นยิงปืนเลเซอร์1เกมนะครับ1เกมครับซึ่งใน1เกมเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด100นัดแล้วให้เรายิงเป้าตรงนี้นี่คุณดูเป้าเวลายิงเนี่ยเป้ามันจะแท็กซ้ายแท็กขวานะไอ้เป้ามันคือจะข้างหลังอันนี้ตรงกลางนี่ห้ามยิงเพราะเหมือนเขาอยู่ที่กำบังถูกต้องแล้วพอเขาโผล่มาก็ยิงโผล่มาแล้วก็ยิงใช่เก็บสกอร์ไปปึ๊บๆไอ้ป้ายแดงๆข้างหลังมันจะปึ๊บๆแล้วจังหวะนี้แล้วแต่เขาจะแรนดอมด้วยนะถูกต้องเออดูท่าทางเขาทำมาทำแมงไอ้ย่าหน่วยการเขาดีจริงๆเฮ้ยเขาแม่นจัดว่ะเฮ้ยเขาโหดจริงเอ้ยไม่หยุดไอ้ยาไอ้เฮ้ยโอ้โหโฟร์แป๊บเดียวยิงโดนอ่ะเฮ้ย26คะแนนแล้วว่ะอาร์ตโคตรไม่ธรรมดามึงว่าเสียได้เท่าไหร่โอ้โหดูดิมันยิงไม่หยุดเลยอ่ะมันน่าจะพลาดประมาณ 1-2 นัดเองอ่ะตั้งแต่เล่นมาโอ้โหเพราะงั้นเราต้องรบกวนสมาธิเสียเอ้ยอย่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดยิงเข้าเป้าเว้ยเขาจะบันทึกให้เป็นไอ้นี่มันให้สกอร์อ่ะเอ้ยโอ้ลั่นไปสัก 2-3 นัดเมื่อกี้เขายิงได้57คะแนนเมื่อกี้คนยิงก่อนเซียน57คะแนนอันเนี้ยเฮ้ยลั่นอีกแล้วอันเนี้ยเซียนแซงชัวร์เพราะนี่50แล้วน่าจะยังพลาดไม่ถึง10นัดนะจากที่ดูดูดิ55แล้ว5657แล้วอันนี้คือทำลายสถิติคนเดิมนะ60ว่ะแต่อันนี้ไฮสกอร์แล้วแน่นอนหมดแล้วเหรอหมดแล้วป่ะหมดแล้วครับโอเค70ว่ะโอ้ยลั่นมันไปหน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคฮะ
เฮ้ยโอ้สนุกสนุกขำขำเลยยิงเลี่ยงเวียงเวียงเวียงนี่คุณไฮสกอร์เขาเนี่ยที่2 25ที่1ตอนนี้57เดี๋ยวที่1จะเป็นเซียนนะเดี๋ยวรู้จักแล้วโอโต้70แต้มและอันนี้ถ้าเกิดยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นกิจกรรมจากทางโน้นมายิงเสร็จปุ๊บเราจะสามารถเอาสกอร์ไปทำอะไรได้บ้างครับพี่เอาไปแลกเป็นส่วนลดซื้อของเล่นที่ร้านของเพื่อนได้ครับชื่อร้านคิโลทอยครับคิโลทอยครับก็คือร้านที่อยู่ข้างในอันนี้คือท็อปแร้งนะคะสำหรับใครที่มาที่งานที่ตึกธนิยะนะฮะแล้วสามารถยิงได้เยอะกว่าเซียนโต้นะครับผมถ่ายรูปนะฮะส่งไปขิงในแฟนเพจเซียนโต้ได้ว่าเซียน ผมนี่แหละเป็นคนที่ทำลายสถิติเซียนแต่ว่า70นี่ไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะฮะผมบอกเลยว่าอันนี้รอให้คุณมาท้าทายแล้วมาล้มเขาโอ๊ตปืนยาวขอท้าพวกคุณเดี๋ยวใจเย็นก่อนไม่ต้องเป็นกระดานนะโอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กับบูธของร้าน Pop Kingdom นั่นเองนะครับครับผมคุ้นๆไหมก็เป็นร้านขายฟังโกป๊อปครับผมซึ่งจริงๆแล้วนอกจากฟังโกป๊อปเนี่ยเขาก็จะมีนี่ด้วยอันนี้ผมว่าสายไคจูเนี่ยน่าจะชอบนะครับเพราะว่ามันคือลายของ X Plus นะครับกาทอยนะหรือก็อันนี้คือชื่อของมันคือ Deforeal นะครับซึ่งเป็นการเอาไคจูแต่ละตัวเนี่ยมาทำเป็นแบบ SD ครับผมนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีหุยอันนี้ Destroya ใช่นั่นหรือ Destroyer นะครับอันนี้เป็น Godzilla หมีแดงใช่ตอนล่างไอ้แบ่งพลังไอ้นั่นแล้วอะถูกต้องแมนผมชอบไอ้นี่เขาจังเลยไดโอรามาที่เป็นปราสาทด้านหลังอะใช่ฮะเจ๋งดีทำแล้วมันรับกันดีนะนี่แล้วก็นี่ฮะ นอกเรื่องหน่อยเออนอกเรื่องมีหลงคู่นึงครับผมกับ You Shall Not Pass ครับผมครับมาพร้อมกันเลยกับการดราฟนะฮะครับผมตามชื่อร้าน Toy Store นะฮะก็มีฟังโกะมาให้เลือกสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดาตัวลิมิเต็ดแล้วก็พิกาชูไซบิ๊กซัมนี่ใหญ่มากครับผมใหญ่จริงนั่นดิซื้อไปนี่เมียตีเลยนะไม่รู้จะขนกลับบ้านยังไงด้วยประเด็นนะครับใหญ่จัดเลยอันนี้ในงานเอามาในงานเอามาเซลให้ถ่ายเท่าไหร่กล่องขนาดนี้โอ้โห 7,000 บาทฮะครับผมผมบอกเลยโหมาอุ้มไปเลยนะครับครับผมเต็มมัน 9,000 ครับพี่ราคาเต็ม 9,000 ซื้อได้งาน 7,000 เท่านั้นครับผมเดินมาอย่าลืมบอกด้วยครับว่ามาจากภาคีสภาเหล็กนะครับถูกต้องครับผมโอเคครับก็เรียกว่าซื้อเอาไปซ้ำไปฮะซื้อซ้ำขยี้ทำไมถึงซื้อซ้ำอ่ะคืองี้ผมอ่ะมีตัวกล่องแดงอยู่แต่ว่าเกาไกก้าคือเกาไกก้าตัวนี้เขาทำมารีซ้ำในจังหวะที่ตอนนั้นเขาออกพาร์ทเสริมซ้ำอีกรอบหนึ่งไปกล่องแดงที่เซียนบอกคือโลโก้แดงใช่อันนี้คือเป็นโลโก้ฟ้าใช่ซึ่งณตอนนั้นน่ะผมก็เรียกว่ายังไงดีชอบอ่ะแล้วกำลังมองว่าจะซื้อไปซ้ำเพื่อเอาไว้ใช้เป็นร่างรวมคอนกับร่างอีกร่างนึงแต่ตาเนี้ยไอ้กล่องแดงเนี่ยผมอ่ะบอกตรงๆว่าตอนนี้ผมทำใจอยู่เพราะว่าแกออกมาเจอเหมือนที่คนอื่นเขาเจอกันใช่1 2อ่ะผมเอาไว้ใกล้ระดับน้ำที่อยู่ด้านในลึกสุดผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ความชื้นมันไปถึงไหนแล้วก็เลยคิดว่าได้กล่องใหม่ไปแล้วผมจะเอาไปแกะกล่องนี้เทียบกับตัวอีกตัวนึงคือซื้อซ้ำซื้อซ้อนนะพูดตรงๆคือไม่ใช่เรื่องอ่ะจริงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไอ้กล่องเก่ามันใช้งานได้อยู่ก็โอเคแต่ถ้าเกิดเผื่อไปประกอบเป็นแบตบอร์ดอื่นอะไรก็ว่าไปแต่คุณต้องเข้าใจก่อนครับการซื้อตัวที่คุณชอบอ่ะต่อให้มันซ้ำคุณหาเรื่องได้อยู่แล้วใช่จริงแล้วคนมันจะเอาเพราะฉะนั้นกระชิงแค่นั้นเลยจบง่ายๆเรียบร้อยฮะโกไกก้าครับผมจัดไปเบิ่มๆได้ครับเดี๋ยวจะเอาไปจุดเอาเดี๋ยวลองหาเวลาเดี๋ยวจะเอาไปโชว์คู่กับงานโพสพัทจัดมาเหมือนกันถูกให้มันรู้ไปเลยว่า2ตัวเนี้ยเป็นยังไงผมเห็นเซียนอ่ะครับมากลิ้มกระเลียอยู่แถวเนี้ยพักใหญ่ๆแล้วแววตาเป็นประกายเลยคุณสนใจอะไรเตนิงอันนี้มันคืออะไรเซียนมันคือตู้กาชาปองแบบมินิเหรอแบบย่อครับแล้วตอนนี้อันนี้เป็นย่อแล้วก็ทำดีไซน์ทรงใหม่ไม่ใช่ทรงคลาสสิกดั้งเดิมที่เราเคยเห็นอันนี้น่าจะมารับกับทรงล่าสุดที่เปลี่ยนตรงหมุดตัวหมุนมาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็ที่หยอดเหรียญตรงนี้โอเคแล้วอันนี้เหรียญนี่มันต้องใช้เหรียญ100เยนจริงป่ะเพราะมันเป็นเหรียญของเขาใช้เหรียญ100เยนจริงก็ได้หรือเหรียญ5บาทเราก็ได้ครับแต่ว่าพอเราใส่เข้าไปถ้าตามแมคานิกเดิมอ่ะมันจะไปค้างอยู่ตรงนี้แล้วเราบิดกึกๆซึ่งบิดเนี่ยจะบอกว่าใช้เทคโนโลยีเดียวกันเสียงและความรู้สึกได้ใกล้เคียงแล้วเราก็จะได้กาชาออกมาซึ่งกาชาที่ใส่อ่ะ
ใส่ไซส์ของจริงแบบ100เยนอ๋อเหรอเออไม่ใช่จำลองนะใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่จำลองนะไม่ใช่เป็นลูกจำลองนะคือสามารถเอาลูก100เยนจริงๆอ่ะใส่เข้าไปได้อ๋อเขาให้เหรียญมาเลยอ่ะทีนี้น้องมันเออเขาทีนี้เขาให้เหรียญมาเลยแล้วก็ลูกกระชาอ๋ออันนี้เป็นตู้ใหม่ตู้ดีมันจะไม่จะต่างจากเก่านิดหน่อยใช่นะครับนี่ฮะแล้วก็ส่วนอันนี้เราปิ้นเองมาแปะก็ได้ข้างหลังเขาใช่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากได้เป็นลูกการ์ตูนนะใช่ปิ้นมาครับผมโอเคนะเลยที่ขนาดซ้ายแบบนี้ครับผมโอเคนะฮะรัฐบาลไทยคนอะแดปต์นะบอกว่ามันจะทำให้การเกณฑ์อาหารสนุกขึ้นไอ้เลวหมุนไข่มากมันเป็นหมุนเนอะโอ้ยแล้วงานเนี้ยลุ้นเลยทบหนึ่งสองหนึ่งดำวัดกันใบใครเกลือไม่เกลือนะฮะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของนะฮะหลากหลายอยู่เหมือนกันนะที่ร้านเขาเอามาเพียบไปหมดเลยถูกต้องก็จะเป็นฟิกนะครับรวมถึงคิวโพสเกตนะครับสายตาโตนะฮะครับผมเนก้าป่ะเนก้าเนี่ยอิดเนี่ยครับผมเนก้าชุดผ้านะครับใช่ครับผมหน้าสวยนะวิอันนี้งานเก่านี่ใช่ฮะใช่ฮะแล้วก็เป็นแบบเหมือนขนงานปีอะไรครับเซียนมีคือมันมีเป๊ปซี่แมนหลายโฉมมากเลยเออเป๊ปซี่โคงานปี2000ก็20ปีพอดี22ปี22ปีนะฮะก็ยุค Y2K ครับผมสำหรับวัยรุ่น Y2K นะฮะก็ที่ตามหาเป๊ปซี่แมนมีไอ้นั่นไงที่สมัยก่อนบีดาแมนถุยเออถุยลูกแก้วแต่บีดาแมนแต่เที่ยวนี้เปลี่ยนเป็นก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าบีดาแมนเฮ้ยอันนี้ก็เจ๋งเก๋อันนี้เจ๋งอันนี้เขามีลูกแก้วมาให้ด้วยแล้วที่เจ๋งคือเขาแยกหางมาให้ด้วยเพราะว่าหางมันเวลาประกอบแล้วมันติดแผงไม่ได้เออสำหรับคนที่ชอบเล่นบอร์ดเกมนะครับร้านลาลาเล่นนะครับเขาก็มีผลบอร์ดเกมมาให้กว่ามากกว่า800รายการนะฮะเยอะมากประมาณ 2,000 รายการโอ้โหอย่าพูดให้เข้ากันนะครับผมครับผมก็คือแบบมันมีบอร์ดเกมหลากหลายรูปแบบมากเลยตั้งแต่แบบซับซ้อนใช่มั้ยฮะมีแบบเล่นง่ายๆมั้ยเขาอ่ะพยายามที่จะเขาเรียกอะไรนะนิยามเล็กๆจิมมิกเออถามกี่ทีก็พักดีทั้งโต๊ะจริงป้ายหน้าจอดด้วยกัปตันคนเล็งไม่ได้ยิงคนยิงไม่ได้เล็งนะฮะนู่นๆอันที่ผมอันที่คุณชอบอ่ะนี่ไงยามาร้อยไก่คอยนะฮะนักบินน้อยจอมโฉดลูปินหลุยนะหรือว่าลูปินลุยนะฮะใช่ครับเฮ้ยป๊อปฟังโกเวิร์สน่าสนใจนะเพราะเราไม่ได้แทบไม่ได้ตามเลยหูแล้วมันมีหลายเรื่องด้วยเซียนอย่างอันนี้เนี่ยเป็น DC ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยอย่างอันนี้อะไรจอสจอหนังจอสนี่คือตัวละครนี่คาแรคเตอร์นี่คืออะไรฮะสตีเวนสปิลเบิร์กหรือว่าอะไรไม่ใช่พุ่มกลับเนี่ยไม่อ่ะเออเนี่ยโอเคแล้วนี่ฮะกำลังอินโอ้โหเพลงมาเลยนี่โอ้โหหนังกำลังจะเข้าเลยนะเออใช่ๆอุ๊ยน่ารักอ่ะไม่จริงๆผมจะบอกว่านอกจากเป็นบอร์ดเกมแล้วเนี่ยแน่นอนว่าตัวละครสไตล์ฟังโกป๊อปเนี่ยมันก็มีดีเทลของมันนะแต่ว่ามันจะถูกย่อสเกลให้เล็กลงใช่แล้วครับผมโอ้น่าสนใจอ่ะเฮ้ยมันเอามาเล่นด้วยกันได้ป่ะเล่นด้วยกันได้เล่นด้วยกันได้เฮ้ยมันมีอะไรบ้างว่ามีเกมออฟโทนด้วยอาร์ตนี่ของโปรดพี่อาร์ตนี่โอเคและสำหรับสาวๆทุกอันมีเพลงหมดเลยสาวๆที่ชอบซาริโอนะครับผมบอกเลยว่าจอมเขี้ยวกลาดก็มานะครับอากิสุโกเอ้ยจริงเขาดีว้าเพราะอย่างนี้มันจะเขียนว่าเป็นเกมเอ็กเพนชั่นใช่ก็คือผสมเข้าไปแต่ว่าจริงๆกล่องหลักมันคือกล่องไหนครับอันนี้100ครับกล่อง100เบอร์100จะเป็นอ๋อนี่เบอร์100จะเป็นไอ้นี่ครับอย่างไอ้นี่ Nightmare Before Christmas เนี่ยก็จะเป็นเบอร์100กล่องเบอร์100นี่ก็คือแบบเป็นกล่องเมนที่ต้องมีก่อนอย่างเงี้ยสมมติว่าชอบเกมออฟโทนมากเลยจูราสิกมากเลยก็เบอร์100ได้หมดเป็นตัวตั้งครับแล้วเบอร์100กับเบอร์100มันเอาไปเล่นกันเองได้ไหมฮะได้ครับได้ด้วยตัวละครมาเขาเรียกอะไรบัตเทิลคอร์สกันโอ้โหจริงมันเป็นเกมต่อสู้เป็นไฟติ้งเกมนะครับใช่แต่ละตัวจะมีน่าสนใจเฮ้ยดีว่ะน่าสนใจระบบคูลดาวน์สกิลเวลาใช้สกิลก็ต้องแบบรันคูลดาวน์ไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเฮ้ยดีแล้วมันก็จะมีต่อเนื่องเห็นไหมครับ101อันนี้แล้วก็มี102พยายามทยอยออกอ่ะกิสโกะไม่ประเด็นอันนี้กล่องร้อยเหมือนกันอันนี้เออไม่เปิดได้ยังไงตัวนี้น่าจะเป็นตัวพิเศษครับกล่องร้อยตัวนี้จะเป็นแค่ตัวอย่างเดียวอากิสโกะตัวเดียวอ๋อโอเคไอเทมภาค100ภาคอื่นจะเป็นแค่ตัวละครอย่างเดียวอันนี้มีแบบมีเลื่อยไฟฟ้าอะไรเข้าใจ Exclusive หน่อยได้ครับมันมีบอร์ดเกมเล่นง่ายๆที่ให้เราเล่นได้มั้ยที่ผมอยากเนี่ยไอ้ยามาร้อยไก่คอยเนี่ยมีมั้ยเฮ้ยมีว่ะมีอย่างนี้อ่ะมาลองดูหน่อยฮะครับยังไงฮะครับพร้อมนะครับครับครับผม3 2 1ครับดื้อๆเฮ้ย
เฮ้ยอย่าเอ้ยไม่ได้กินผมหรอกเอ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวแล้วแรงไปหน่อยเฮ้ยแรงไปหน่อยเฮ้ยแรงไปหน่อยเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยแค่มืออีกมือนึงกดเอ้าด้วยครับมันก็จะพอดีกันอ๋อโอเคเอ้ยเอ้ยยังเอ้ยไม่สั่นไหวกันโอ้ยอมอนเสร็จแน่อมอนเสร็จผมยางเลยดีแล้ววันไหนมันจะไปโดนเอ้านี่โชบนี่ลูกโชบมันนี่แล้วตีแรงเหมือนเดิมเออไอ้โหหูๆไอ้ไปๆอ้าวเฮ้ยไก่กูโดนลอยไปตัวนึงเอ้ยเดี๋ยวมันตีลังกาโชบมาแล้วผมไปเลยจะบอกครอบครัวนะที่มีคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ลูกๆ2คนนะผมไม่ได้บอกว่าอันเนี้ยเป็นการเล่นแอคทิวิตี้กับเด็กที่แบบสนุกมากเลยนะเฮ้ยเจ๋งดีใช่เจ๋งดีเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ผมพยายามจะกะแรงให้มันไปหลายที่คุณเงี้ยมันกลายเป็นตีลังกาแล้วมาไอ้ตัวเองเจ๋งเข้าตัวแต่ว่าอันเนี้ยผมมองว่ามันมีประโยชน์สำหรับสเกลครอบครัวนะเพราะว่าทุกวันเนี้ยต้องยอมรับจริงๆว่าหลายๆบ้านเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยมือถือเออให้สามารถหนีออกมาจากมือถือใช่อันนี้ให้ทำมีกิจกรรมให้ทำแล้วมันมีไม่ใช่ว่าเกมบอร์ดเกมทุกเกมมันจะเป็นเกมที่แบบแอดวานซ์หรือว่าเล่นยากเกินเด็กจะเข้าใจนะง่ายๆอย่างเงี้ยก็มีอย่างเกมตกปลาเมื่อกี้ก็ดีนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ลองเข้ามาเดินดูได้เพราะว่าเขามีบอร์ดเกมแบบเยอะมากจริงๆนี่เซียนมากำลังโดนพี่เขาป้ายยานะบอร์ดเกม Street Fighter The Miniature Game นะครับผมโอ้โหนี่คุณดูโอ้อันนี้แก๊งของสตรีทอัลฟาหรือสตรีทซีโร่ฮะบัวชมพูนี่ในกัตเบลอ่ะจำได้ไม่ใช่มิกะโอเคแดนนะครับผมอันนี้แดนวรเวทแดนวรเวทฮะอันนี้อะไรนะคารินแล้วก็ซากุระนะฮะซากุระทุกตัวจะมีฐานมีเป็นนี่แล้วก็มีเอฟเฟกต์แล้วแต่ละตัวจะมีเด็กเป็นของตัวเองนะเนี่ยอย่างมิกะนี่ก็จะมีเด็กของเขานะฮะคุณจะได้ไพ่หนาเป็นปึกเชดโฮของภาค4เชี่ยไวเปอร์เขาเท่เลยไม่ไวเปอร์ไม่ได้ดูเท้าอีนี่ดิเฮ้ยก้าเตะหมุนเตะหมุนโอ้ไอ้นี่ยูริจูรินี่ฮะไวเปอร์แล้วก็โคดี้โอ้เจ๋งอะมินิเอเจอร์เขาทำมาเจ๋งดีว่ะอันนี้ภาค3แล้วพี่เขาเปิดไม่หยุดแล้วพี่เขาเปิดไม่หยุดแล้วใครก็ได้ช่วยห้ามเขาหน่อยอันนี้ก็มีริวป่ะริมนู้นไม่ใช่อันนี้มาโคโตะนะฮะนี่ฮะแล้วก็อเล็กซ์อันนี้เคแล้วก็ส่วนอันนี้ก็อิบุกิกองหลักกองหลักไม่มีตัวหลักส่วนนี้กล่องบอสกล่องบอสแล้วก็ตัวละครเพิ่มตัวละครเพิ่มตามภาคก็มี expansion ของเขาใช่รวมทั้งหมดนะฮะหมดนี่กี่บาทครับพี่23,000ครับ23,000นะคือต้องบอกงี้พี่เขาไม่ขายแยกเพราะว่าพี่เขาจัดครบเซตแล้วก็ขายคือ23,000คุณจ่ายเนี่ยคุณได้หมดนี่เลยที่คุณเห็นว่าจะเป็นกล่องใหญ่กล่องรอง10 กล่องจัดไปอิ่มๆสำหรับใครที่สมมติว่าผมไม่ได้เล่นเอาไปตั้งโชว์ก่อนเอาฟิกไปตั้งโชว์ก่อนได้แล้วพอเพื่อนมาบ้านเนี่ยค่อยเล่นกันเล่นได้สูงสุด6คนนะครับเกมนี้ใครที่แบบเห็นเราพาเดินแล้วก็จะนึกว่าเฮ้ยงานนี้มันมีดอกของผู้ชายเหรอนี่ของสาวสำหรับสาวๆก็มีนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าสาวๆอย่างเดียวนะผู้ชายก็เก็บได้นะครับสำหรับตุ๊กตาเขาเรียกว่าอะไรดีวะแอคชั่นฟิกเกอร์ตุ๊กตาแล้วกันลายดอลดอลฟี่เป็นดอลเรียกเป็นงานดอลใช่ฮะร้านโปรวินเซียครับผมโปรวินเซียดอลแอนด์ฮ็อบบี้สนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลายของดอลฟี่ดีมนะครับจากวอล์กส์ใช่แล้วนะครับก็จะเป็นที่รู้กันนะครับวอล์กส์ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งนะฮะในการที่ผลิตของเล่นใช่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือซีรีส์นี้ด้วยถูกต้องนะฮะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี่ก็จะเป็นมิกุเรนเจอร์นะครับหลากหลายสีไซส์นี่คล้ายๆบอลจอยเหมือนกันนะใช่คล้ายๆ BJDใช่ครับผมแต่ว่าพวกอนาโตมี่สเกลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความต่างกันนิดนึงแต่ในส่วนของเสื้อผ้าเนี่ยเล่นด้วยกันได้พี่ครับว่าแต่มือนี่เขาเล่นด้วยกันได้ไหมคือผมเห็นเขามีมือใช่ครับความเฉพาะอย่างในคอร์ดดอฟฟี่ดีคือเราสามารถแปลงพาร์ทได้ทุกส่วนไม่เหมือนดีเจดีคือเราซื้อมือเปลี่ยนได้เราซื้ออกเปลี่ยนได้เราซื้อหัวเปลี่ยนได้อ๋อคืออันนี้ก็จะเป็นพาร์ทของดอฟฟี่ดีเท่านั้นเลยโหแล้วจริงๆจะบอกว่าตลาดของดอฟฟี่ดีเนี่ยเขาแบบอักเซสซอรี่เขาจัดเต็มมากนะครับคือชุดเนี่ยเขาใส่ร่วมกับ BJD ได้แม้ว่าการวิพากษ์มันจะต่างกันแต่ว่าเนี่ยสำหรับสาวๆที่จะมาเดินนะผมบอกเลยว่าอาจจะมีล้มละลายได้และกระเป๋ามันราคาไม่แพงด้วยแล้วนี่290นะครับผมนะครับผมแล้วฝั่งนี้ก็จะมีนี่ชุดถ้วยชาวิกผมก็มีคุณดูดิชุดอันนี้อย่าว่ากันงี้ก็จะมีชุดแล้วแต่มีชุดชั้นในมีอะไรด้วยใช่ใช่ใช่คุณสามารถแต่งตัวลูกสาวได้ตามใจใช่นะครับผมแล้วก็นู่นฮะชุดต่างๆอยู่ทางนู้นเออนี่ใครอยากไปแนวแบบโกธิกอะไรนะฮะสาวหวานอะไรยังไงก็ได้หมดอันนี้บอกเลยว่าจริงๆแล้วอยากป้ายยามานานแล้วนะครับจริงๆก็มีคนเล่นอยู่นะคนที่ดูรายการภาคีสะพานเหล็กเนี่ยเขาเล่นอยู่กับ
วอร์ฮัมเมอร์นะครับผมวอร์ฮัมเมอร์เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ยุคนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ 40,000 ครับผมครับผมคุ้นเคยกันดีกับโลกแฟนตาซีไซไฟโลกอนาคตนะฮะแล้วก็อันนี้คือ Age of Sigma ใช่ Age of Sigma นะครับหรือว่า AOS อันนี้ก็จะเป็นสงครามแบบแฟนตาซีแบบยุคอดีตนะฮะครับเต็มไปด้วยดาบโล่เวทมนต์และผู้กล้าเซอร์ยัสเซอร์นะครับผมอันนี้เนี่ยที่ร้านเขาก็จะมีนี่มีสตาร์เตอร์คิตให้พร้อมสีใช่แล้วก็ผู้กันแล้วเอามาทาได้เลยถูกต้องนะครับแล้วแต่จริงๆจะบอกว่าไอ้ที่ซื้อไปเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นโมเดลสีพื้นมาให้นะครับเป็นสีเทาๆแบบนี้เออใช่แต่ว่าคนที่มาที่งานแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดซื้อไปแล้วผมแบบลงสีไม่เป็นอ่ะพี่ครับเขามีโซนให้ลงสีฟรีอยู่ทางนู้นทางนู้นทางนู้นนี่ๆๆตามมาดูฮะนี่ไม่ต้องกลัวถามไม่เป็นเพราะว่าเขามีตัวโมเดลนี่พ่นรองพื้นเคลียร์รอไว้แล้วนะฮะแล้วเมื่อทาสีเสร็จแล้วจะเป็นเหมือนกับตัวไหนฮะพี่หยิบมาให้หน่อยฮะนี่ฮะนี่สมมุติทาสีนี่สเปซมารีนครับผมโอ้โหอันนี้ทาสีแล้วนะครับอย่างสวยค่อนข้างแบบอันนี้ไม่เบสิกละกูว่าเริ่มแอดวานซ์ละเพราะว่าประพิกดูดีเทลจริงๆเนี่ยโอ้โหดูดิจะจิ้มดีเทลคมมากคุณอันเนี้ยผมจะบอกว่านี่คือฝ่ามือและนี่คือฟิกนะแล้วคุณดูลูกตาลูกตาเล็กเท่ามีดขนาดนี้คุณดูลายที่ตรงอกดีกว่าลายตรงอกเขาน่ะเนี่ยน่ะหัวกะโหลกกับลายอกเขาอ่ะยังอุตส่าห์ล้วงเข้าไปทานะครับแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าก่อนที่จะมาประกอบเป็นตัวเนี่ยการเพ้นท์ดีเทลในซอกในซอยเนี่ยผมว่าเพ้นท์แยกชิ้นน่ะแล้วค่อยเอามาประกอบอ่ะดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วแต่ถนัดนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีทีมงานสอนนะครับซึ่งสีที่ใช้เป็นสีเทพครับผมกล้าพูดเลยว่าเป็นสีเทพนะครับสีซิทาเดลนะฮะอันนี้เนี่ยผมไม่นอกจากจะเอามาทาวอร์แฮมเมอร์แล้วผมชอบเอาไปทาด้วยไอ้พวก 30mm 30mm เนี่ยตัวเอาไปปัดลายเหล็กลายถลอกอะไรเงี้ยโคตรเท่เลยครับผมนะฮะสำหรับใครที่อันนี้ถึงเทพอ่ะเทพตรงที่สีอ่ะมันละเอียดเนื้อสีมันละเอียดมากแล้วที่สำคัญคือสีมันเป็นสีน้ำไม่เหม็นไม่เหม็นไม่เมื่อกี้ตาอาการมึงเหมือนไปเหมือนกันนะลองพี่ลองดมไม่ใช่เพราะกูรู้แล้วแหมมันไม่เหม็นรู้แล้วแหมทาไปเงี้ยมันไม่ได้แบบไม่ใช่สีเหมือนสูตรทินเนอร์ที่มันดมนานๆแล้วมันจะมึนอ่ะคืออันนี้มันคือมันเซฟมากๆครับผมแล้วเนื้อสีมันดีมันใช้ง่ายนะครับใช่แค่มีผู้กันกับน้ำทาเล็บได้ด้วยเหรอฮะครับอ๋อนี่เป็นน้องเป็นทีมงานที่คอยสอนทาสีใช่ไหมโอเคอันนั้นคือผลงานของน้องเขาเองที่เขาใช้เข็มแจ้มทีละจุดใช่ไหมอันนี้เราทาเองปะก็มีจริงๆอ่ะผลงานของไมค์อ่ะมีส่วนที่ร้านอ๋อมีอยู่ที่ร้านมีเจเนอรี่บอร์เกมแต่อันนี้เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูแต่เนี้ยเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วผมว่าไม่ใช่เบสิกแล้วอันนี้เจ๋งไอตัวก๊อตนั่นน่ะสวยไอตัวทหารฝั่งก๊อตตัวนั้นน่ะนู่นๆๆไอตัวนั้นน่ะอ๋อนี่เหรอเออนี่ก๊อตคุณอันนี้คือที่มีลูกค้ามาเพ้นที่ร้านอ๋อนี่คือลูกค้าเพ้นเหรอครับโอ้โหแล้วถ้าเกิดเข้าไปที่ร้านเนี่ยเขาจะมีโซนให้ลูกค้านั่งเพ้นด้วยนะคือมันก็จะเป็นคอมมูนิตี้แบบนึงอ่ะที่ผมรู้สึกว่าเออถ้าเกิดใครที่อยากมีงานอดิเรกที่ทำให้เราใจเย็นแล้วมีสมาธิเนี่ยผมว่า Warhammer เนี่ยคือคำตอบเป็นอีกอันนึงที่ผมแนะนำเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เอาไปเล่นคือคุณอ่ะซื้อไปอ่ะผมเนี่ยนะผมไม่กล้าพูดว่าตัวเองเป็นคนเล่น Warhammer นะทั้งที่ผมเสียเงินกับมันหลายหมื่นบาทเหมือนกันนะซื้อกองทัพกองทัพไปอ่ะกองทัพอะไรนะเนครอนแต่ผมอ่ะชอบเพ้นผมชอบเพ้นด้วยความที่มันเป็นมินิเอเจอร์แล้วมันเล็กอ่ะคุณต้องจดจ่อสมาธิกับมันมากกว่าปกติจริงๆครับคือมันดีจริงๆผมแนะนำว่าใครที่หางานอดิเรกนะครับผมอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะมันยังขาดรายละเอียดอยู่นิดหน่อยซึ่งอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ฝีมือแล้วว่าเราจะไปเก็บรายละเอียดยังไงเนี่ยตรงเข็มขัดเห็นไหมฮะตรงเหล็กตรงเนี้ยเห็นไหมสีก็ต้องเก็บรายละเอียดนิดหน่อยแต่ที่มันเจ๋งเหนือกว่านั้นคือเราสามารถครีเอทสีได้ตามใจเราใช่สเปซมารีนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องสีนี้ครับถ้าเกิดคุณเป็นแบบคุณเป็นผู้หญิงคือคุณอยากจะแบบเล่นกองทัพนี้คุณอาจจะเพ้นท์มันสีชมพูทั้งกองทัพเลยก็ได้ใช่กองทัพชมพูเออแล้วมันก็มีเทคนิคเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงเบสเฉดเลเยอร์แล้วก็สีคอนทราสต์ต่างๆที่จะทำให้ตัวงานมันโดดเด่นขึ้นคือมันซับซ้อนมากเอาเป็นว่าผมพูดไปวันนี้คุณก็คงไม่เข้าใจแต่ถ้าอยากเข้าใจแล้วมาที่งานแล้วสนใจจริงๆให้น้องเขาสอนเขาจะสอนตั้งแต่เบสิกเลยว่าวิธีผู้การ
ปาดกี่ทีเอาไปเช็ดกับกระดาษทิชชู่หน่อยแล้วก็เขาจะมีกระดาษให้เราแต้ม3ทีแล้วทาปัดๆนะฮะเทคนิคได้ปัดเพียบเตือนด้วยความหวังดีแบบพื้นฐานอย่าเสียดายสีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเป็นขั้นตอนนึงของการไล่สีถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีการลงน้ำหนักสีเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้สีมันหนาใช่แล้วมันก็จะไม่สม่ำเสมอให้น้องเขาสอนนะครับคือเขามีทีมงานสแตนบายสอนได้ครับผมส่วนตัวเรื่องระบบการเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยที่นี่ก็มีให้สอนอยู่นู่นด้านหลังมีโชว์ด้วยฉากเลิกจะบอกแล้วผมเพิ่งคุยกับพี่อาร์ตว่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มแปลเนื้อเรื่องมาให้เอาอ่านซึ่งเนื้อเรื่องมันดีมากใช่ไหมพี่อาร์ตผมแล้วจริงๆจะบอกว่าเนื้อเรื่องของ Warhammer นะนั่งคุณนั่งฟังทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นก็ไม่จบเพราะว่าเนื้อเรื่องมันแยกเป็นไอ้นี่แคลนของมันอีกใช่ป่ะไม่ต้องเอา2ยุคนะเอาแค่ยุคเดียวก่อนเออแล้วเผ่าหนึ่งอ่ะก็จะมีเนื้อเรื่องมันของตัวเองไอ้เผ่านี้ก็มีเนื้อเรื่องมันของมันคือมันบอกได้ยากมากว่าใครเป็นคนดีคนเลวและไอ้เผ่ามันก็จะมีตัวยูนิตขับเคลื่อนอีกถูกต้องโอ้โหต้องมีจักรพรรดิมีอะไรก็ไม่รู้วาร์ปเวิร์ปโอ้โหครับตอนนี้เรามาอยู่กับร้านมิวทอยนะครับครับผมซึ่งอันนี้เราให้ดูเชลล์หนึ่งของเขาเท่านั้นเองใช่ซึ่งของหลากหลายมากฮะแล้วก็มีน่าสนใจด้วยไม่ว่าจะเป็นงานสำเร็จนะครับอย่างนี้ Leobot นะฮะใช่ครับใครยังตามหาอยู่ใช่ครับครับผมมาเอาได้นะฮะแล้วก็มีพวกงานจับฉลากนะครับอิจิบังกุจิไม่ว่าจะเป็นกิยูนะครับรวมถึงลูฟี่นะครับตอนปลอมตัวเข้าไปในโคลอสเซียมใช่นะครับส่วนของโหดหน่อยนะก็จะมีซุ่มอยู่บ้างนะฮะนี่ T0 นะครับนี่ฮะโรโบโดนะครับชินเกเตอร์วันนะครับนี่โอ้โหอาร์ตกล่องมันสวยมากเลยอ่ะใช่ตัวจริงๆมันคงจะโหดน่าดูถูกต้องส่วนราคาก็นี่เลยครับ888นะฮะครับผม880นะอันนี้เพิ่งมานะครับเป็นหน้าผู้หลายคนอาจจะเคยคุ้นตากันแล้วเพราะว่าลายโปรดักต์มันออกมานานแล้วครับสำหรับใครที่ไม่อยากเก็บฮอตทอยไม่อยากเน้นแบบแพงมากครับก็มาเน้นพลาสติกประกอบได้อันนี้เป็นงานของ Mostorm นะครับหรือว่า Eastern Model ครับนะฮะจะเป็น Ant-Man scale ประมาณ1:9ก็ถือว่าตัวใหญ่ประมาณ1ใช่คือเอาไปตั้งเนี่ยมันไม่ได้เล็กจนน่าเกลียดนะเพราะว่ามันตัวมันโอเคเลยตัวมันแบบประมาณอย่างเงี้ยแล้วดีเทลดีมันไม่ต้องทำสีอะไรเลยแถมข้างในเนี่ยเป็นมีชุดไฟมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยไฟตรงอาร์ครีแอคเตอร์ไปจนถึงไฟตรงดวงตาเงี้ยคุณไม่ต้องห่วงมีแน่นอนนะครับราคาแค่นี้นะใช่ชุดพวงชุดฐานมีมาให้หมดรวมถึงสีเมทัลลิกมาเลยคุณไม่ต้องแม้แต่จะต้องใช้คู่กันเพ้นท์แม้แต่นิดเดียวครับผมเอาไปประกอบนะถ้าคุณแบบประกอบได้ถูกต้องเป๊ะๆนะได้ตามหน้ากล่องเลยสีไอ้ตรงเนี้ยตัวอักษรมันเป็นเมทัลลิกอย่างเงี้ยมันคือตัว EX ซึ่งทำสีเมทัลลิกมาให้แล้วvery good figurized standard ก็มีนะครับ digimon ต่างๆนะฮะซึ่งตัวพวกนี้ผมเก็บอยู่นะก็บอกว่าร้านพี่เขาอ่ะเอ้ยถ้าเกิดใครดูแล้วให้รีบมาเลยครับมันหายากมากนี่ไงจำได้ไหมเออใช่เราเพิ่งคุยกันเองแล้วนี่คือ2ตัวหลักครับอยู่นี่เอ้ยเนี่ย2ตัวหลักเลยฮะดันบายนะฮะใช่ครับผมสายซุปเปอร์โรบอทครับผมนะฮะ3ตัวครบรอคุณอยู่ที่นี่แล้วใช่ครับผมเรียกว่ามากระชิงนี่จบเลยราคาดีราคาดีจริงครับผม3ตัวรวมกัน3ตัว 3,700 ไซบัตเตอร์ราคาเท่านี้ 1,200 ครับผมรีบมาเอานะครับใช่ครับผมฟิกเกอร์สาวใส่กรอบสุดวาบวิวนะครับก็ที่นี่มีให้2ตัวคือมีแค่2ตัวนี้แหละไม่ใช่ว่ามีให้2ตัวอันนี้คือครบลายแล้วนะตอนนี้ก่อนที่ตัวที่3ฟาโลจะออกมานะครับก็นี่เป็นน้องปลาหมึกนะครับผมลาเนียใช่ลาเนีย DX Ver ด้วยนะ DX Ver คือมีชุดไฟให้มีแมงกะพรุนให้มีพาร์ทเสริมให้นะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวแรกแต่ว่าเป็นตัวแรกของชมใหม่ที่ดีไซน์ปรับดีไซน์ใหม่มาแล้วคือเวอร์ 1.1 ก็คือซื้อกล่องนี้ไปได้เลยถูกต้องอันนี้คือเวอร์ใหม่สุดแล้วได้ครับแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเก่าทุกอย่างแล้วโอเคครับเย้ นี่เขาบอกว่าสุ่มหมี 100% ถ้าเจอ NFT หรือว่า Netflix เนี่ยรับเลยนะครับเลือกเอาได้เลยว่า Pink Panther Snoopy ไอ้4ตานี่คืออะไรนะฮะแมทธิวดีนเอ้ยแล้วก็สุ่มละ390เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะสุ่มให้ดูเป็นตัวอย่าง2สุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอุ้มตัว 400% กลับบ้านนี่ชอบตรงนี้อันนี้ผมขอ2สุ่มนะครับไอตัวนี้ Netflix เลยอันนี้เดี๋ยวขอ 400% ใส่ถุงนะเอา Pink Panther นะครับผมมันเลือกแล้วอ่ะตังค์ยังไม่ได้จ่ายเขาเลยนะนี่เปิดตัวเลยใช่ไหมเปิดตัวเปิดใจกันเอามาแล้วผมเป็นคนมีไฟผมเป็นคนหน้าใหม่แม่ผมช่วยให้ผมมีดีไอ้ยักษ์ใช่ๆเฮ้ยตัวนี้ยังไม่มีว่ะอันนี้ก็แลอยู่ที่เราเคยเปิดกันเออไม่เคยออกเลยเออนี่เราเปิดกันอ่ะโอ้เอ้ยอันนี้ก็ดีนี่เจลาโต้ครับผมตัวนี้ได้ก่อนแยกขายนี่เท่าไหร่ฮะ
490ในกำไร100นึงแล้วเห็นมั้ยเออชอบตรงนี้ไม่มีขาดทุนนี่เดี๋ยวเขาใส่กล่องให้ละเขาบอกว่าตัวนี้แหละฟิกแน่นอนผมบอกเลยว่าลุงแน่นอนยา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 เฮ้ยเฮ้ยตาโตตาโตคนเราจะมีคนเราจะมีคนเราจะมีมีได้คิดดูค่ำคืนนี้ยังมีกัญชาเฮ้ยเจอจ้าเปิดได้มาตากูปลื้มหมดแล้วเออโอ๊ตจะบอกนะละมือไปจับป่ะอะอย่านะโอ๊ตนะเอาลองป่ะลองป่ะได้ๆๆลองดูนะลองดูว่า2อันด้วยนะมันจะ2อันด้วยนะได้อีกทีนะจะบอกว่ามูลค่าตังค์ที่เราเอามาเปิดไอ้กล่องหมีซีรีส์นี้นะว่าได้ซื้อได้ประมาณสัก3คาตั้งน่าจะซื้อได้ประมาณน่าจะได้คาตั้งใหญ่โอ้โหมาแล้วเฮ้ยน่าเศร้าอ่ะอย่าบอกนะน่าเศร้าอ่ะกูร้องมึงร้องเพลงรอได้เลยคนเราจะมีมีกันอีกกี่ตัวมาอีกแล้วไอ้นี่มาอีกแล้วเฮ้ยไอ้ตัวนี้เดี๋ยวแลกแลกกัญชาผมไหมผมยังไม่มีเออได้แลกกันไปแลกกัญชาไปดูเฮ้ยหรือกัญชากูมีแล้ววะไอ้กูไม่รู้ว่ะคืนนี้อะไรวะเนี่ยชุดชุดสีดำไหมสีดำไหมต้องสีฟ้าโอ้ไม่ใช่ละขาวจ้วงมาเลยโอ้เขาบ้าใครเขาบ้าใครนะเขาบ้ามึงนั่นแหละเออเก็บนั่นแหละโอเคเรียบร้อยเราตัดภูให้แล้วนะที่ใครมาก็ใครมาที่งานนะฮะก็อย่าลืมแล้วกันนะแวะมาที่ร้านนะฮะก็มาเสี่ยงได้ผมว่าได้มันด้วยคุ้มด้วยนะครับครับผมอ๋อกระชิงเฮ้ยที่ร้านพี่เขามีขายด้วยเหรอถูกต้องเฮ้ยเดินสวนไปสวนมานี่เฮ้ยมันดีมากมันดีมากมึงใช่อันนี้เขาเรียกว่าตะไบแก้วนะครับสำหรับใครที่ใครที่แบบว่าพลาสติกประกอบใครที่มีแก้วแล้วอยากตะไบฮะตะไบเนี้ยคือมันทำจากแก้วครับผมอย่างที่ผมเคยใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบกระดาษทรายเบอร์ต่างๆจากละเอียดจากอะไรแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแก้วเลยครับครับก็สามารถใช้แทนกระดาษทรายได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองเอาไปใช้ดูแล้วดีไม่ดีอย่างไรเดี๋ยวจะมาบอกครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากผมเคยเห็นมันโฆษณาใน Facebook นานแล้วเพิ่งจะได้มาเจอของจริงครับสนนราคา50บาทเท่านั้นครับโปรก็อดแฮนด์ที่นี่เหลือแค่1,780นะครับผมพี่เขาล็อกไว้ได้เอาเลยเอาแล้วเอาเลยฮะเอาเลยฮะไปฮะกระชิงมาพี่เอกตากล้องแล้วก็จะกระชิงกันด้วยเว้ยเพราะว่าผมได้ขอพี่นะเออใช่ใช่แล้วก็เอาพี่แกะให้ดูหน่อยเดี๋ยวผมอยากขอลองจับของยี่ห้อนี้หน่อยนี่คือตะไบแก้วครับผมที่เขาว่านะฮะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราต้องจับนะแต่ว่าส่วนนี้ตะไบก็คือเนี่ยส่วนนี้คือพี่จับแล้วพี่จะรู้สึกถึงความละเอียดเลยใช่ใช่โอ้อันนี้น่าจะแจ่มกว่าที่ผมใช้นี่ฮะคุณผู้ชมคืออย่างนี้น้ำหนักมันคือแก้วเลยใช่นะครับผมแล้วเขาก็รีดมานี่ฮะแล้วเขาก็ทำเท็กเจอร์อย่างที่พี่อิ๋วบอกตรงบริเวณนี้ฮะให้มันสากใช่ซึ่งพอมันทำจากแก้วเนี่ยคุณสมบัติของเขาอ่ะมันแข็งแรงกว่าพลาสติกมันจะทนกว่ากระดาษทรายด้วยใช่ฮะแล้วก็ตะไบเสร็จก็เอาไปล้างน้ำแล้วเก็บแล้วจบเลยใช่โอ้พี่พูดถูกเลยเพราะเนื้อพลาสติกต่อได้เรื่อยๆใช่ใช่ใช่เพราะเนื้อพลาสติกอยู่นี่แต่พอเกิดมันเป็นเหล็กอ่ะที่ไม่ใช่สแตนเลสสนิมอาจจะรับประทานได้ไงถูกต้องชุดนึงอ่ะนี่ๆๆรอตะไบเล็บดูนี่ตะไบเล็บเงาได้เลยครับนี่เห็นรอยเล็บที่มันโดนขูดป่ะนี่แล้วเล็บเงาวิ่งเลยนะเออว่ะเฮ้ยเห็นป่ะมันมาถึงจุดที่เรียกว่ายังไงดีเรากำลังสนใจเรื่องนี้อยู่นิดหน่อยถูกต้องแล้วแบบโดดเด่นมากตรงที่ว่าพี่เข้ามาจัดโชว์ให้เลยใช่แล้วมองให้ดูแบบเล็กๆอย่างนี้ก็น่ารักดีนะฮะคือมันเจ๋งกว่าที่คิดเยอะมากนะใช่นี่นะครับกับร้านที่นี่คือจริงๆแล้วเขาจะมีร้านประจำอยู่ที่ธนิยะอยู่แล้วชั้น3ชั้น3นะครับกับร้านโมเดลเรลโรสสยามนะหรือว่าร้านรถไฟจำลองสยามถ้าเกิดใครที่สนใจเป็นสายเก็บสะสมรถไฟนะร้านนี้มีครบรถไฟในที่นี้นะครับก็คือที่เขาเล่นกันจะเป็นสเกลที่ที่จะเอาไว้สำหรับในการเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนี่ยก็คือให้ใช้ไฟฟ้าเลี้ยงที่รางแล้วก็ตัวรถไฟก็จะวิ่งได้นั่นเองนะครับอ๋อคือตัวรางเนี่ยเขาจะมีไฟฟ้าเลี้ยงและทำให้รถไฟเนี่ยมันวิ่งไปโดยอัตโนมัติแล้วก็เซตไฟเซตอะไรที่ติดอยู่กับตัวรถไฟมันก็จะทำงานถูกต้องมันคือระบบเหมือนระบบรถไฟฟ้าเลยไหมใช่ใช่ไหมนี่เรามาดูนะฮะนี่คุณผู้ชมจะเห็นการตกแต่งนะครับด้วยชาเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยพี่ดูต่อได้แต่เราใครที่รู้สึกมาเฮ้ยรถไฟสยามเนี่ยรถเท่าไหร่ตามนี้เลยนะฮะครับผมเย่เดี๋ยวเราไปดูในร้านกันว่ามีสินค้าหลากหลายแค่ไหนป่ะตอนนี้พี่ที่ร้านเขากำลังเทสนะฮะตัวไซส์ HO แต่ว่าอันนี้จะมีการลูกเล่นของซาวด์เอฟเฟกต์ใช้คอนโทรลระบบดิจิตอล
อ๋อเป็นคอนโทรลระบบดิจิตอลนะครับบังคับให้ไฟได้แต่ละคันบนรางเดียวโอ้โหโอ้คือเสียงอ่ะมันไม่ใช่ว่าเพลย์ส่งเดทนะคือมันเพลย์ตามเนี่ยตามแรงตามแรงรถไฟตามแรงการหมุนของล้ อต้องซูมเข้าไปใกล้ๆนะคุณจะเห็นเลยว่าแบบเออเนี่ยล้อมันหมุนแบบคือเมคานิกของมันอ่ะถูกสร้างมาแบบว่าละเอียดมากๆนะแม้มันจะเป็นสเกลเล็กแต่มันเหมือนมองไอ้นี่จริงๆเลยเหมือนเนี่ยเหมือนรถขนถ่านหินใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้ดูดิไอตัวถ่านหินเนี่ยก็คือเอาไว้ใช้เติมเป็นเชื้อเพลิงในการวิ่งสมัยเก่าใช่คือสมมติว่าถ้าเกิดเราซื้อไปเองเนี่ยก็คือมันจะประกอบมาสำเร็จอยู่แล้วตัวนี้จากโรงงานประกอบสำเร็จรูปมาลูกค้าเอาไปเล่นได้เลยโอ้แล้วก็รางก็อย่างที่บอกไปว่ามันมี2ไซส์ครับอันนี้คือนี่คือสเกล N 1/160ครับอันนี้สเกล SO 1/87ครับผมก็ลองเลือกเอานะครับว่าถ้าเกิดห้องมันมีพื้นที่น้อยครับก็เลือกไซส์เล็กนะครับแต่ถ้าเกิดมีพื้นที่โชว์เยอะหน่อยผมว่าไซส์ใหญ่มันก็น่าสนใจอ๋อดิจิตอลมันมีกี่แบบนะการเล่นแบบดิจิตอลตัวคอนโทรลเนี่ยมี2ระบบเป็นระบบไอนาล็อกส่งไฟ DC ขึ้นมาเข้ารางอ๋อแล้วก็พอเพิ่มโวลต์รถไฟมันก็หมุนวิ่งเร็วขึ้นครับแต่ว่ารถทุกคันที่อยู่บนรางเดียวกันก็วิ่งไปด้วยกันหมดทีนี้ถ้าระบบดิจิตอลเนี่ยเราสามารถจะกำหนดหมายเลขของรถไฟแต่ละคันได้เวลาเราจะบังคับเราก็เปลี่ยนเบอร์อ๋อมันคล้ายๆรถบังคับแต่เปลี่ยนขึ้นความถี่ใช่ในแต่ละคันได้แล้วก็มันบังคับการที่เอาไปต่อแล้วปล่อยให้มันวิ่งเนี่ยมันก็เป็นการความสู้อีกแบบนึงแต่ว่าบางคนถ้าเกิดแบบมีตู้โชว์มีโชว์เคสแบบนี้จะเอาพวกหัวรถจักรเนี่ยไปตั้งโชว์แบบนี้ก็ได้เพราะว่าทางคุณพี่เจ้าของร้านก็บอกว่ามันมีแบบหัวลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยครับผมคือจริงๆแล้วผมว่านะฮะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากจริงๆมันเหมือนแบบบันทึกประวัติศาสตร์ไว้อะพี่อยู่ดูดิรายละเอียดนี่ฮะแล้วก็มีบางคันจะมีโฆษณาเห็นป่ะเพื่อให้ซิงกับช่วงเวลานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่คือเห็นป่ะคือแค่คุณพี่เขาหยิบมาให้ดูเนี่ยแค่เดินเข้ามาในร้านเนี่ยนอกจากคุณจะได้คำแนะนำของเกี่ยวกับรถไฟตั้งแต่ beginner ไปจนถึง advance เนี่ยคุณจะรู้สึกได้ถึงความรักในรถไฟของทางเจ้าของร้านบีคือมันเหนือว่าคำว่าธุรกิจแต่มันมีความรักอยู่ในนั้นด้วยนะก็ยังดีมากเลยฮะฝากนะครับโมเดล Railroad ครับสยามครับผมก็ชั้น3ฮะเดินมานิดเดียวก็จะอยู่ติดๆกันก็อยู่ในโซนงานนี่แหละใช่ฮะทามิยาติดกันติดกันเลยอยู่ตรงมุมนี้เลยครับผมก็เปิดทุกวันมั้ยครับหยุดวันไหนบ้างหยุดวันจันทร์วันเดียวหยุดวันจันทร์วันเดียวครับผมโอเคนะครับก็มาดูได้นะครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นบูธของทามิยาใช่ครับก็อีกเป็นอีกไฮไลท์นึงของงานเลยซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดถึงทามิยาเนี่ยมันก็คือพลาสติกประกอบที่ผมเชื่อว่าน้องๆคนไทยทุกคนนะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่อย่างรุ่นเราเนี่ยจะคุ้นกับมันในมินิ4วีลใช่แล้วหรือว่ารถเราเรียกติดปากว่ารถทามิยาแหละนะฮะนี่อันนี้เลยซิกเนเจอร์ในความทรงจำของใครหลายๆคนนะฮะกับตระกูลเซเบอร์ทั้งสองนะครับผมก็เป็นเซเบอร์คลาสสิกนะฮะครับโซนิกน้ำกับโซนิกใช่แล้วคู่เลยนี่เจ้าแห่งการตีโค้งนี่จรวดทางตรงปื๊ดปื๊ดจรวดทางตรงชอบมากครับผมแล้วอันนี้จะเป็นเจน2นะวิกตอรี่มักน้ำแต่แวนการ์ดโซนิกยังไม่เห็นครับผมนะฮะหรือตอนนี้นะฮะก็เริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับคนขี้เกียจประกอบแล้วเขาเริ่มทำเป็นเป็นคอลเลกชันให้สะสมนี่นะฮะก็จะเป็นเจ้าหมีเจ้าหมีใสนะครับผมพร้อมมีหลายตัวเลยครับเซียนนี่หมาชิบะป่ะนี่ๆพร้อมสติกเกอร์มาแต่งลวดลายได้ฮะเหมือนกันนี่ผมชอบคันนี้อุ๊ยเท่ว่ะแกมโบฮะรถบรรทุกใช่ๆคือตอนนี้เซียนมันกำลังบ้าไอ้รถบรรทุกเคทักนี่น่ารักแล้วที่นี่นะคุณนะเขามีรางไว้ให้เล่นนะมีโซนโต๊ะไว้ให้ประกอบด้วยครับผมเขาบอกว่าที่เนี้ยจริงๆแล้วเขามีร้านอยู่ที่นี่เป็นร้านประจำตอนที่งานจะหมดพีเรียดไปแล้วร้านอยู่นู่นฮะคุณผู้ชมเอาละฮะตอนนี้เราก็เข้าสู่โลกของทามิยะแล้วนะครับผมเพราะเราตอนนี้เราอยู่ในช็อปของทามิยะนะฮะที่ตึกทานิยะแล้วนะครับก็เดินจากงานมาทางมุมหน่อยเดียวร้านนี้จะอยู่ชั้น3เหมือนกันคือที่นี่ต้องบอกเลยว่ามุมแรกที่ดักสีคุณอะสีคุณมากนี่ไงดูดิแถวเบลเลอร์เลยนี่ไงใช่คุณสีเยอะมากแล้วก็แบบมีให้เลือกแบบหลายเฉดมากๆอย่างที่เราไปเดินประจำนี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ที่นี่นี่คือแบบโอ้โหอลังเรียกว่ามาครบมาเต็มนะฮะมีสีแบบ
2แบบเลยมีตั้งแต่แบบสีสเปรย์นะยันสีเพ้นท์เอาไว้ล้างแพเนลไลน์วันนั้นมึงต้องซื้อไม่ใช่หรอไม่ซื้อนานแล้วมันจะหมดแล้วมันเหลือก้นขวดแล้วแล้วก็ใครที่เป็นสายแบบชอบแบบข้อมูลอะไรอย่างงี้เขาจะมีหนังสือจำหน่ายผมว่าชอบมากเนี่ยฮะจะเป็นแคตตาล็อกแต่ละปีของเขาเอออันนี้เจ๋งเนี่ยไม่แพงด้วยก็คือเอาไว้สำหรับแบบเอาไว้ดูเอาไว้เลือกอะไรอย่างเงี้ยใช่มีเยอะว่าแบบของแบบเรียวๆนะไม่ว่าจะเป็นรถถังเครื่องบินรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อันนี้คือของปีนี้ล่าสุดเลยถูกต้องแล้วอันนี้คือของปีที่แล้วเจ๋งจังเลยพี่โอ๊ตนี่คือของ RC ไกด์มอเตอร์ไซค์คันนี้ที่ผมชอบเดี๋ยวพาไปดูอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนเห็นจริงเหรอชอบมากดีน่ารักเทคนิคขั้นสูงครับนี่แนะนำการทำพลาสติกโมเดลนั่นเองฮะครับพลาสติกโมเดลเทคนิคไกด์นะฮะครับผมนี่ฮะของทามิย่านะฮะทุกทีเราจะเห็นของบันไดถูกต้องเอออันนี้แปลไทยด้วยใช่ครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยหน้าอันนี้เล่มนี้เล่มนี้ได้เลยนี่น่าจัดนี่น่าจัดนะครับไปมาเก่งขึ้นตอนนี้นะฮะเราอยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็นโซนรถ R4 นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าสินค้าหลักอันหนึ่งก็คือรถบังคับเนาะถ้าเกิดเป็นให้คนเข้าใจง่ายคือรถบังคับนะฮะใช่ครับซึ่งตอนนี้ฮะรถทามิย่าบังคับเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือเราซื้อมาเราต้องประกอบเองฮะทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยทั้งหมดเลยเราต้องประกอบเองคือมันไม่เหมือนไอ้พวกรถกระป๋องอะไรที่เราแบบซื้อมาแล้วเล่นได้เลยอะไรเงี้ยนะใช่ใช่มันจะมีศาสตร์และศิลป์ของมันอยู่ประมาณนึงใช่เช่นเส้นคัทซีช่วงล่างว่าเป็นไทป์ไหนยังไงเราต้องดูเป็นใช่นะครับแล้วก็รุ่นของรถอันนี้ไอ้บอดี้เองก็ต้องทำสีเองอะไรเองหมดเลยแต่ว่าที่นี่ฮะมีบริการเหรอทำสีให้เอาเหรอแล้วมีบริการนิดเดียวแต่ว่าเสียค่าใช้จ่ายไม่แพงมากประกอบด้วยทำสีด้วยถ้าเกิดประกอบอีกเนี่ยผมขี้เกียจประกอบมากเลยมีประกอบให้เท่าไหร่รู้สึกค่าประกอบไม่ถึงหลักพันอะเหรอแล้วก็รวมทำสีด้วยเนี่ยมีแล้วแต่อันบางอันแค่พันสองโอ้คือเลนสีเลนอยู่ที่แล้วแต่ละกล่องเพราะแต่ละกล่องมันจะมีไอ้นี่ไม่เหมือนกันลองคุยกับพี่เขาดูใช่ดีเทลมันเยอะมากน้อยแตกต่างกันเชื่อผมซื้อเวลาทำที่นี่ดีกว่าจริงแล้วมันจะได้สวยๆเลยแต่ตานี้ฮะมันจะมีอีกลายนึงที่ผมอะสะสมมาก่อนหน้านี้ชื่อว่า XB ที่ผมเมื่อกี้เพิ่งพูดกันก็คือ Expert View จะอยู่ข้างบนแต่ตอนนี้พี่เขาบอกว่าเลิกผลิตแล้วทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นลายที่น่าผมมองว่าทางทามิย่าเองอาจจะไม่ได้ชี้ไปประเด็นนั้นเพราะคนส่วนใหญ่ที่มาเล่นทามิย่าส่วนใหญ่จะประกอบเองได้ก็เลยทำให้ Expert Build เนี่ยครับจะเลิกผลิตแล้วก็คืออันนั้นคือประกอบสำเร็จใช่แล้วก็แค่คุณหาแบตเตอรี่มาเล่นได้เลยแต่ตอนนี้ฮะเขาเพิ่มลายใหม่ไปแทนไปเป็น XSA เนี่ยฮะเนี่ยฮะนี่คือรถสำเร็จเหมือนกันฮะแต่ว่าตอนนี้เขาตัดไอตัวเนี่ยไอเห็นในช่องดำๆป่ะรีโมทเซอร์โวแล้วก็แบตเตอรี่ครับต้องหามาใส่เองแต่ว่ารถอะทำเสร็จไว้หมดแล้วประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงแล้วกันนะถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากได้นะครับแต่มันอยู่สูงมากเลยสงสารพี่อาร์ตแม่งเลยใช่ครับยืดสุดตัวแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งคือของเล่นและความฝันของพวกเราแบบผมไม่รู้จะพูดยังไงจริงเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยฮะเราตอนเด็กๆอะเราเคยเล่นของเล่นที่เป็นรถบิ๊กฟูดทามิย่านี่ฮะตัวจริงเขาอยู่นี่ฮะนี่ฮะตัวจริงของเขาลันช์บ็อกซ์ครับคันเบลเลอร์เลยดูกล่องกล่องขนาดกลางวันอันใหญ่นี่ฮะอุ้ยสวยใช่นี่คือกล่องแท้ๆของเขาเวลาวิ่งสะใจมากผมบอกเลยเพราะว่าผมมีตัว XB เขาอยู่เนาะผมเคยไปวิ่งที่ใต้ตึกกันแหละคว่ำระเนระนาดเลยสนุกสนานใช่ไหมแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดคุณแบบชื่นชอบเอาไงดีชื่นชอบแบบรถสปอร์ตนี่ผมไปพาคันนี้ดีกว่าคันนี้อันนี้น่าจะเป็นรุ่นเปิดแรลลี่สมัยแรกๆน่ารักมากเลยอ่ะใช่ๆๆโคตรโบราณเลยดูไอ้นี่ดิใช่โคตรน่ารักเลยใช่สวิฟต์โอ้นี่แล้วนี่รถเต่าเอ้ยอุ้ยสกูบี้ดูมั้ยพิชเลิฟผมอยากได้แบบนี้แต่ว่าอยากทำเป็นสีอื่นได้อิตาชะทำให้เป็นรถ Inazuma Eleven เพราะมันมีอย่างเงี้ยคันนึงโอ้ทำได้นะสั่งสีเขาแล้วก็ให้เขาประกอบเนี่ยราคาแล้วก็ไปบวกเอาแต่นี่ฮะนี่ผมยกตัวอย่างคันนี้ฮะนี่เพิ่งมาถ้าผมจำไม่ผิดเพิ่งทำตลาดในไทย Subaru BRZ ครับหมายถึงของจริงใช่ไหมใช่ของจริงเพิ่งทำตลาดในไทยโอ้นี่คันนี้เลยไวมากนะใช่ครับโอ้โหคันนี้สุดจริงขับ4นะครับผมเป็นรถทางเรียบทางขับ4เฮ้ยเซียนผมชอบอันนี้มากเลยว่ะไหนเนี่ยคอมิคอลกราชฮอปเปอร์กับฟร็อกเนี่ยใช่เนี่ยมันคือ SD คุณใช่อันนี้แหละคือคีย์ที่ทำให้ผมมันต้องมาคุยกับเขาเหรอก็คือคันเมื่อกี้นี่ไงที่ผมอยากได้ Avante เนี่ยเซตนี้แหละครับคือคอมบิคอลเนี่ยแหละเออนี่เขามาจากนี่คอมบิคอลแกทอปเปอร์คือแตนแล้วก็ฟล็อกกบเออแต่นี่ฮอตช็อตคือคันคลาสสิกอ๋อ
แต่ว่าทำเป็นไซส์น่ารักมากเออว่าน่ารักว่ะเขาช็อตน่ารักว่ะใช่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยมันคือรถ RC แบบ SD ใช่ครับคันนี้จะประหยัดลงไปหน่อยเพราะว่าไม่ต้องทำสีเพราะสีเขาทำมาให้แล้วเออแต่ว่าติดสติกเกอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจัดการให้ก็ไปคิดตังค์กันอีกทีนึงนะครับนี่นี่นี่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรืออย่างพี่อาร์ตนี่นี่แม่บอกว่าอย่างพี่อาร์ตว่ะนี่ฮะแต่ว่าอันนี้เป็นรถดิฟนะฮะก็คือบอดี้ TT02D ดีย่อมมาจากดิฟน่ะดูยางดูอะไรก็รู้แล้วนี่ฮะยางมันจะป้านๆป้านๆอันนี้โหดแล้วไอ้ Civic คันเนี้ยครับเหมือนกันใน Initial D เลยเออเหมือนตั้งใจคล้ายๆกันว่า ET6 เอ้ยน่าจะใช่ด้วยนะเอออาจจะใช่ก็ได้ซึ่งเนี่ยฮะคุณกําลังจะบอกว่าโลกของ RC ก็เป็นอีกโลกนึงที่แบบว่าถ้าเกิดจริงจังขึ้นมาหน่อยแต่แน่นอนแหละผมก็พูดตรงๆว่าคุณก็อาจจะไปไม่อยากจะพูดตรงนี้นะเขาศึกษาหน่อยมันก็จะมีกลุ่มคนเล่นจริงจังนะใช่แล้วก็ผมเข้าใจนะบางคนก็อาจจะบอกว่าหูพี่ดูด้วยราคาด้วยอะไรแต่คุณจะแลกมาด้วยวัสดุและคุณภาพที่ค่อนข้างจะแบบว่าใช่นี่ มันต่างจริงๆนะแล้วด้วยกระแสรถบังคับขนาดใหญ่ครับทามิยาก็ทำของเขามาอันหนึ่งหนึ่งต่อสิบแบบพวกทรงแม็กมาใช่ใช่ใช่เนี่ยทามิยาก็มีของเขาเหมือนกันวัจจุราคันนี้เนี่ยคันนี้จะเอาไว้วิ่งแบบจริงจังเลยสนุกสนานขับมันมากคันนี้อุ้ยลดอีก 30% ด้วยโอ้ลดราคาด้วยใช่ครับแล้วก็มีโบนัสพาร์ทอินคลูดด้วยอันนี้ไปลองหาดูครับอันนี้ถือว่าราคาอันนี้กระชิงนึกว่าจะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนใจเย็นก่อนอะไรความหวังผมเฉย